KPK Souvenir Channel นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสิ่งของอันนึงนะคะซึ่งเอาไว้เก็บเจ้าพวกนี้นะคะก็เรามีเส้นได้นะคะอันนี้แล้วสิ่งของมันก็กระจัดกระจายกันอยู่นะคะเก็บไม่เป็นระเบียบเราก็เลยไปหากล่องนะคะก็ได้เจ้านี่มาค่ะนี่นะเราก็เอาใส่เขาเข้าไปข้างในนะคะถ้าอย่างเป็นกรรไกรนะอาจจะต้องมีซองหรือว่าอะไรหุ้มปลายเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาไปโดนชิ้นงานเรานะคะแล้วก็เก็บเข้าไปในกล่องนะคะนี่เลยส่วนกล่องนะคะฝากล่องเขานะก็จะมีรูแบบนี้นะคะนี่ก็เก็บสะดวกง่ายนะคะนี่นะคะแล้วเวลาเราใช้งานนะนี่มันจะเป็นเวลาอันนี้เอาออกนะคะแล้วก็ถ้าเราจะถักงานต่อนะมันมีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอารูเขาเข้าสอดเข้าตรงนี้สะดวกมากเลยในการใช้งานนะคะตัวนี้นี่แล้วก็ถักต่อได้นะคะนี่แบบนี้เลยได้ก็จะไหลออกมาตามรูนี้นะคะแล้วเวลาเก็บเราก็เก็บเหมือนเดิมได้นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็สะดวกนะคะเวลาเราทำชิ้นงานเล็กๆนะคะก็ยังไงก็ลองหามาใช้ดูนะคะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ลองเอามาเก็บของเรานะคะสำหรับวันนี้ OKBK Student Team Channel ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ